สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่30 กันยายน 2559นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองมีความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะโดยนำโดยหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะก็เป็นความกังวลสืบเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสถานะทางด้านการเงินของ Deutsche Bank นะคะในเยอรมนีนะคะก็มีความกังวลกันเยอะนะคะในส่วนนั้นแล้วก็ทำให้หุ้นในกลุ่มธนาคารของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงตามไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลข GDP สหรัฐที่ออกมาก็ถือว่าดีกว่าคาดการนะคะทำให้มีเจ้าหน้าที่เฟดบางท่านนะคะออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่าน่าจะถึงน่าจะมาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็ทำให้ตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยร่วงลงไปเกือบ200จุดทีเดียวนะคะก็เซนติเมนต์การลงทุนของภูมิภาคในเช้าวันนี้ก็เลยดูไม่ค่อยน่าจะสดใสมากนักนะคะในส่วนของประเด็นราคาน้ำมันดิบที่เมื่อวานนี้เป็นถือว่าเป็นแฟกเตอร์หลักในการอุ้มตลาดเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวเซอร์ไพรส์ของข้อสรุปที่ได้มาจากทางกลุ่มโอเปกนะคะแต่ว่าอย่างที่เราคาดการเอาไว้นะคะในเรื่องของผลกระทบน่าจะมีเพียงในระยะสั้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าตอบรับไปในราคาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะจากข้อสรุปที่ได้เรื่องการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกนะคะซึ่งที่เป็นที่น่าสังเกตว่าในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ exemptให้กับ3ประเทศนะคะอิหร่านไนจีเรียแล้วก็ลิเบียนะคะซึ่งก็รวมกันกำลังการผลิตก็ถือว่ามากพอสมควรนะคะประมาณ 15% นะคะซึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือข้อตกลงครั้งนี้เนี่ยไม่ได้รวมกลุ่มผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจับตามองต่อไปนะคะสำหรับคาดการเรื่องของการลดกำลังการผลิตว่าจะสามารถทำได้ตกลงเจรจาแบ่งสัดส่วนกันได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าดีลเนี่ยจะยังคงดำรงต่อไปได้นานมากแค่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้ภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะความผันผวนของตลาดเนี่ยน่าจะยังคงมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการผลักดันระดับราคาของตัวน้ำมันที่จะมีส่วนช่วยเนี่ยน่าจะ มีเพียงในระยะสั้นนะคะตอนนี้ตลาดก็เลยตกอยู่ในสภาพของการขาดปัจจัยหนุนที่มีความโดดเด่นในการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนนะคะคือจะขึ้นก็ยังไม่ได้มีแคทาลิสต์อะไรที่เป็นตัวที่ดูโดดเด่นมากจะผลักดันให้เห็น ความต่อเนื่องนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของดาวไซด์ความเสี่ยงทางลงเนี่ยเรามองค่อนข้างน่ากังวลมากกว่านะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางนะคะข่าวอะไรเข้ามาก็ตอบรับกันค่อนข้างแรงนะคะในช่วงนี้ระมัดระวังนิดนึงสำหรับการเทรดนะคะกรอบการเทรดเนี่ยยังคล้ายๆเดิม 1,480-1,500 จุดนะคะแต่น่าจับตาว่าถ้า 1,480 ยืนไม่ได้เนี่ยมีโอกาสลงไปทดสอบ 1,450 หรือต่ำกว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรามองกันนะคะว่าเทรดดิ้งได้ไม่ให้หลุด 1,480 ถ้าหลุดลงมามีโอกาสลงไปค่อนข้างต่ำกว่านี้นะคะก็ถือว่าต้องคอยปรับลดความเสี่ยงนะคะเพื่อนเราก็ให้เลือกรักษาพอร์ตที่ 30% นะคะให้ไม่ให้มากไปกว่านี้นะคะ AOT MTLS SPA Home Pro ยังคงอยู่นะคะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายเรา recommend ให้ซื้อเทรดตัว TVO เข้าไปนะคะที่ 30.75 นะคะเรา take profit ที่ 32.50 นะคะมองในเรื่องของเทศกาลกินเจในสัปดาห์หน้านะคะน่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะยังคงถือสถานะต่อนะคะสำหรับตัว Sifco นะคะ Bay Mac Group แล้วก็ Beauty ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ